วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1แขวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดน้ำวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางจากถนนพุทธมณฑลสาย1ข้างหน้าเป็นถนนเรียบทางรถไฟครับข้างบนที่เห็นเป็นทางลงทางด่วนศรีรัตน์เราเลี้ยวซ้ายครับตรงไปตามถนนเรียบทางรถไฟไปใช้ถนนกาญจนาภิเษกแล้วไปต่อด้วยถนนนครอินทร์ไปวัดตะเคียนกันเลยครับไปตลาดน้ำวัดตะเคียนกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราศึกษาเส้นทางดูเส้นทางกันไปเพลินๆครับเผื่อท่านใดได้มาแถวนี้บริเวณนี้ก็สามารถที่จะไปได้ดูจากเส้นทางกันเราดูกันไปยาวๆเรื่อยๆข้างหน้าด้านซ้ายมือเป็นสำนักงานอัยการจังหวัดตลิ่งชันครับด้านซ้ายมือรัฐชิดขวาใช้สะพานกับรถข้างหน้าครับต้องกับรถข้างหน้าเราขับชิดซ้ายตรงไปครับข้างหน้าเป็นถนนกาญจนาภิเษกไปบางแคไปจังหวัดนครปฐมเบี่ยงซ้ายข้างหน้าเบี่ยงขวาไปบางบัวทองไปสุพรรณบุรีไปบางปะอินเบี่ยงขวาครับเราเบี่ยงขวาข้างหน้าครับไปทางบางบัวทองครับเราชิดขวาครับเบี่ยงขวาไปครับชิดซ้ายไปเข้าถนนเข้าหมู่บ้านต่างๆเราชิดขวาเพื่อใช้ทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกต้องชิดขวาไปครับถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าตรงไปทางบางบัวทองครับ
เราใช้ทางคู่ขนานเส้นนี้ตรงไปตลอดครับไม่เข้าทางหลักเพราะจะต้องไปเลี้ยวออกใช้ถนนนครอินทร์ข้างหน้ารามห้าไปถนนนครอินทร์ชิดซ้ายบางบัวทองตรงไปครับสุพรรณบุรีตรงไปเราขับชิดซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับบางบัวทองสุพรรณบุรีบางปะอินอยุธยาตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายไปทางถนนนครอินทร์กาญจนาภิเษกลงสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกลงสะพานตรงนี้ครับไปเชื่อมต่อกับถนนนครอินทร์ไปครับไปผ่านวงเวียนพระราม5ไปสะพานพระราม5ตรงไปครับเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าใช้ทางคู่ขนานไปครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเลยครับเบี่ยงออกซ้ายครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าใช้ถนนซอยไปวัดตะเคียนครับไปตลาดน้ำวัดตะเคียนเลี้ยวซ้ายครับแล้วขับตรงไปเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้เป็นถนน2ช่องการจราจรครับไปกับพับวิ่งสวนกันครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงถนนค่อนข้างแคบเราขับตรงไปเรื่อยๆ
ขับตรงไปครับเราขึ้นสะพานข้ามคลองผมขึ้นสะพานข้ามคลองแล้วชิดซ้ายครับวัดตะเคียนอยู่ข้างหน้าแล้วครับตลาดน้ำวัดตะเคียนเลี้ยวซ้ายครับเราเข้าไปในวัดก่อนครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดตะเคียนครับตลาดน้ำวัดตะเคียนอยู่ในวัดครับเราต้องจอดรถแล้วเดินเข้าไปครับเราหาที่จอดรถก่อนครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวัดตะเคียนตำบลบางภูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ